ครับผมวันนี้ซื้อแบตมาใหม่นะฮะก็จะมาใส่ตัวมอเตอร์ไซค์ของผมนะครับก็คือดูคาตินะครับซึ่งแบตก็คือรุ่นยูซ่านะครับตัวนี้นะครับเมื่อออกมาจากกล่องนะครับก็จะมีไอตัวน้ำกันนะครับมาให้อย่างนี้เหมือนกับน้ำกรดนะฮะตัวแบตเตอรี่นะครับซึ่งตัวนี้เราต้องเติมเข้าไปสีต้องเตรียมนะครับก็คือทิชชู่ครับเผื่อไว้เช็ดถุงมือครับใส่ไว้เผื่อกันไอตัวน้ำกรดจะมาโดนมือเรานะครับในส่วนนี้อ่ะเสร็จหนึ่งครับแกะสติ๊กเกอร์ออกก่อนนะฮะสติ๊กเกอร์ครับแกะออกไปนะฮะแกะไปจะเป็นนี้ครับจะเป็นรูจะเป็นรูประมาณนี้นะฮะให้เราเติมน้ำกันเข้าไปนะครับเสร็จต่อมาครับก็ตัวนี้ฮะฝาของมันเราจะแกะฝาสีดำนะฮะออกนะฮะแกะแล้วนะครับตัวนี้เอาไว้ปิดนะฮะอาจจะนี่เอาไว้ปิดทีหลังวางไว้ก่อนนะฮะไอ้ตัวนี้นั่นจะเป็นฟอยล์นะฮะกระดาษฟอยล์อยู่เราก็จะทิ่มลงไปฮะทิ่มลงไปกับไอ้ตรงรูนี้เลยนะครับทิ่มลงไปตรงอ่ะก่อนอื่นต้องเล็งๆก่อนแล้วกันนะครับว่าจะเล็งตรงหรือเปล่าอะไรยังไงนะฮะเมื่อได้ตำแหน่งแล้วเรากดลงไปเลยครับปุ๊บนี่ฮะกดลงไปเลยฮะนี่น้ำกันนะฮะก็จะค่อยๆไหลลงไปนะครับค่อยๆไหลลงไปเองนะฮะตัวนี้ก็รออย่างเดียวเอาละฮะเมื่อเสร็จแล้วก็เอาออกนะครับโอเคจากนั้นก็เอาทิชชู่ครับที่เราเตรียมมาฮะก็ซับซะว่ามันเคลื่อนตรงไหนหยดตรงไหนด้านในนะฮะก็จะเป็นเสียงของน้ำกลั่นนะฮะน้ำกรดทำปฏิกิริยากันด้านในนะฮะถ้าเกิดเราจับแบตเนี่ยแบตจะรู้สึกร้อนนะครับรู้สึกร้อนดังนั้นนะฮะก็อย่าเพิ่งปิดฝานะครับก็ปล่อยไว้สักอีก15นาทีนะฮะ15ถึง20นาทีแล้วค่อยมาปิดฝาตรงนี้ลงไปนะครับเอาละฮะเมื่อผ่านไปประมาณสัก15ถึง20นาทีนะครับต้องผัดดูครั้งนึงก็ยังร้อนๆอยู่นะฮะแต่เสียงของน้ำกันก็จะลดน้อยลงนะฮะโอเคฮะแล้วก็จะปิดฝาครับผมณตอนนี้ได้เวลาละก็กดไปให้แน่นที่สุดนะครับเท่าที่จะแน่นได้โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปติดตั้งในรถมอเตอร์ไซค์ได้เลยครับผม